สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพี่เตอร์นะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับได้ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางบนโซเชียลมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะครับโดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามทางนี้เลยคุณผู้ชมกดกันเข้าไปเลยแล้วก็กดไลค์กันด้วยบอกกันทุกสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ว่าบอกกันเฉยๆนะคือให้กดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยรายการของเรานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์ทุกแขนงเลยนะครับนำมาเล่านำมาสู่กันฟังให้มันสนุกสนานเหมือนกับเพื่อนมาให้คุณฟังเลยทีเดียวใช่แท้ต่อให้ใครจะว่ารายการเราไม่มีสาระแต่เราก็ยังนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอยู่ดีไม่นำพามาช่วงแรกดีกว่าวันนี้พวกกับนกพิราบดีกว่านกพิราบเนี่ยมาความร้อนจะมาปล่อยข่าวใช่ไหมวันนี้กับนกพิราบคาบข่าวครับไปดูสิช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมให้ช่วงตีพิธีกรมาพิธีกรจะหลับก็ต้องตีสิเป็นช่วงที่นกพิราบเนี่ยก็จะปล่อยข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยวันละสามข่าววันนี้เลยค่ะน่าสนใจมากๆเริ่มด้วยข่าวแรกจ้ะวอลโว่เปิดตัว Highway Robbery จอมขโมยกระแสไฟฟ้าอู้ยอะไรอย่างเงี้ย Robbery นี่ไม่ใช่ภาคต่อของหนังภาพยนตร์นะจ๊ะนั่นน่ะสิไม่ใช่หนังภาพยนตร์แต่เขาเป็นแคมเปญในการโปรโมทระบบชาร์จไฟถูกต้องนะคะเขาเป็นแคมเปญโปรโมทที่เราหยิบ Plug In Hybrid ของ Volvo ที่อยากจะมาชูจุดเด่นว่าเฮ้ยระบบนี้เนี่ยนะแค่ชาร์จไฟไม่ต้องใช้น้ำมันก็ขับออกไปได้แล้วใช้อะไรตอนนี้เนี่ยเขาเลยเป็นแคมเปญที่เขาเปลี่ยนถนนเลยพี่ต้นที่แคลิฟอร์เนียที่อาสาอเมริกาเขาเปลี่ยนถนนให้เป็นแผงระแนงยางแบบพิเศษที่มีท่อสายยางน้ำอยู่ข้างใต้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีรถปกติที่วิ่งผ่านไฮเวย์นี้เนี่ยนะทับอีระแนงนี้ไปเลยสายยางก็แตกแล้วก็พังไปเลย ไม่ใช่มาไม่เห็นภาพมีรูปให้ดูไหมมีไปดูคลิปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเนาะไปดูเขาสร้างกันอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่พอเห็นมาพอขับผ่านไปเนี่ยนะรถผ่านไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะดันไปถึงอะไรเครื่องปัดไฟฟ้าไงเครื่องปัดไฟเสร็จปุ๊บไปถึงไหนต่อเครื่องชาร์จไฟ X490ไง X490ที่แบบจอดอยู่ข้างนี้นะนะก็จะยังไงได้ไฟชาร์จก็ไปเข้าแบตเตอรี่อย่างงี้ไงก็คือแต่ว่าแคมเปญนี้ก็มีเรื่องน่าขำอยู่นะว่ายังไงรถที่วิ่งมาทับบนระแนงยางอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถแบบรถสามัญทั่วไปที่วิ่งบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์คือไม่ได้มีการแบบเป็นหน้าม้าหรือว่าจ้างมาวิ่งแต่อย่างใดถ้าเป็น BM วิ่งผ่านก็จะมีโลโก้ขึ้นอีกบอกว่าขอบคุณ BM เป็นข้อความบอกว่าขอบคุณ BM ที่วิ่งทับระแนงยางเนี้ยเพื่อให้ Volvo คันนี้มีไฟในการชาร์จรถดูแบบ Volvo เนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะทำถนนแต่อย่างใดแต่มันเป็นแคมเปญในการที่จะโปรโมทไอ้แคมเปญ Robbery อันเนี้ยเพื่อให้แบบเกิดกระแสว่าแบบใช่รถใช้เป็นรถไฟฟ้านะจ๊ะชาร์จไฟได้โดยที่แบบใช้พลังงานจากก็คือเก๋มะว่าคือแบบว่ารถทั่วๆไปเนี่ยขับผ่านนี้ปุ๊บแต่รถฉันจอดอยู่เฉยๆฉันได้กระแสไฟแล้วฉันก็ขับออกไปด้วยกระแสไฟฟ้าของฉันด้วยแบตเตอรี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดแบบ Twin Engine รถที่เอามาทำก็คือเป็น Volvo X490 ตัว T8 T8 Twin Engine นั่นเองซึ่งบ้านเราก็มีขายแล้วคุณผู้ชมซื้อหรือยังมีที่ชาร์จไหมที่ชาร์จก็มีแต่ว่ามียอดขายยังมีแล้วไงข่าวต่อไปคุณผู้ชมข่าวต่อไปไปถึงแดนประดิษฐ์แดนอุทัยยังไงมาสด้าอีกแล้วทำไมอ่ะโชว์เส้นสายคุโดะดีไซน์อีกแล้วอ่ะรอบนี้เดินหมากรุกส่ง CX4 มาสด้าลุกอย่างเดียวมาสด้าไม่รับเลยอ่ะยังไงอ่ะส่ง CX4 ตีตลาดรถยกสูงทรงเซ็กซี่ทรงเซ็กซี่มอดิตรักมีแฟนหรือยังหลังๆเนี่ยมาสด้าเนี่ยเขาออกรถมาในโมเดลที่เป็นคุโดะดีไซน์เส้นสายที่ดูแบบธรรมะทะแมงบึกบึนใช่ป่ะแต่รอบนี้เนี่ยความชาร์จแมงก็ยังคงอยู่แต่ซ่อนรูปไปด้วยความเซ็กซี่ที่สำคัญทำไมเป็นครอสโอเวอร์อีกแล้วคุณผู้ชมครอสโอเวอร์ยังไงวะเป็นครอสโอเวอร์คือยกสูงนะรถยกสูงเนี่ยจะไม่ตายง่ายๆจริงๆเพราะว่าล่าสุดอย่าง Mazda เนี่ยก็คือว่าขอพัฒนารุ่นใหม่เลยเป็นรหัส CX4 ซึ่งไม่เคยมีรุ่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติของ Mazda CX3 เปิดตัวก็เห็นไปแล้วซึ่งขายดีในเมืองไทยมากคุณผู้ชมไม่เคยเห็นรูปใช่มั้ยใช่ไปดูรูปเลย CX4 เป็นยังไงพื้นฐานเนี่ยพัฒนา ขึ้นมาจาก Mazda CX5 คุณผู้ชมใช่ที่เห็นมันยาวๆเพียวๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มาจาก Mazda 3นะแต่ยังไงพอไปดูรูปลักษณ์เสร็จปุ๊บเฮ้ยใครมาด้าน3มะใช่คล้ายๆครึ่งคันหน้าจะเป็นคันมาด้า3แต่ว่าครึ่งคันหลังเนี่ยก็คือจะมีการออกแบบใหม่เน้นความโฉบเฉี่ยวเพรียวลมสไตล์เซ็กซี่แบบคูเป้ CX4 เนี่ยเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศจีนใช่แล้วเอาใจอาม่าอาเจกอาแปะอาเฮียอากูอาป่าทั้งหลายแหล่อย่างที่เห็นเนี่ยนอกจากภายนอกจะดูคล้ายมาด้า3แล้วเนี่ยนะภายในก็เป็นการยกกระบี่มาจากมาด้า3มาใส่เลยมีลุ้นเหมือนกันว่าจะเข้าไทยนะแต่ว่าลิบลี่มากเหมือนแสงตะเกียงเลยคุณผู้ชมเอาเข้ามากระทับราคากับ CX3 กับมาด้า3ถ้าคุณผู้ชมอยากเข้ามาขายเนี่ยก็ขอให้เดินขึ้นโชว์รูมไปเลยแล้วก็ไปถามหา CX4 มาหรือยัง CX4 มาหรือยังเผื่อมาด้าเซลล์เขาจะแบบมีแต่ CX3 ครับตอนนี้แคมเปญแรงมากดูไม่ใช่ผู้เล่นมีมาด้าไทยแลนด์อ่ะให้คำตอบได้ไหมคะช่วยตอบคำถามนิดนึงวานช่วยตอบหน่อยว่าจะรอดูกันต่อไปว่าจะมาถ้ามาก็อีกประมาณปี2ปีหนูกว่าจะได้มาบ้านเราเนาะข่าวต่อไปมา alert มาเฮ้ยข่าวต่อไปเป็นยังไงคุณพี่ข่าวต่อไปมาเลยนำร่องบังคับ
อุปกรณ์มาตรฐานระบบเบรกอัตโนมัติภายในปี2020เป็นข่าวเบาๆเอาใจข้างบ้านไปเลยคุณผู้ชมล่าสุดประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราข้างๆบ้านเรานี่เองก็เริ่มเตรียมนำล่องแล้วบังคับให้รถทุกคันเนี่ยต้องติดตั้งระบบเบรกมาตรฐานอัตโนมัติอุปกรณ์มาตรฐาน AEC ก็ AEC เถอะประเทศไทยถึงไหนแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือรัฐบาลมาเลเซียคือเขาเตรียมออกข้อบังคับนี้เลยแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเบรกอัตโนมัติเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้น uh-huh. จริงๆแล้วมีข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นอีก26ข้อซึ่งนอกจากเบรกอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีทั้งระบบระบบเตือนการเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ตั้งใจเลนคีปปิ้งแอคเซสใช่แล้วก็มีระบบปรับลำแสงไฟหน้าด้วยออโต้ไฮบีมแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาจะบังคับให้มีระบบเข็มขัดสำหรับผู้โดยสารเด็กทุกคันคือหมายความว่าเด็ก uh-huh. เล็กๆลูกเด็กเล็กแดงนั่นในรถเนี่ยจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยที่รองรับกับสรีระของเด็กด้วย uh-huh. ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ล้วนแต่จะให้คนเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนั่นเองแต่เอาจริงๆมาเลเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาสามารถบังคับรถพวกนี้ได้นะเพราะว่ารถหลายๆรุ่นเนี่ยพื้นฐานก็ถูกผลิตมาจากประเทศมาเลเซียอย่างเช่น Volvo XC90 เองก็ผลิตที่มาเลเซีย Mazda CX-5 ก็ผลิตมาเลเซียใช่ไหมโปรตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ผลิตมาเลเซียเปโรดัวคุณผู้ชมอยากรถยนต์ยี่ห้อเปโรดัวมั้ยตอนนี้เนี่ยในเอเชียในภาคอาเซียน AEC ของเราเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการชนเรียกว่าอาเซียน NCAP ไม่ใช่ยูโร NCAP ใช่ป่ะเราจะคุ้นหูว่ามี Euro NCAP เนอะพวก5ดง5ดาวอะไรพวกนี้ใช่ไม่ใช่ไก่ย่างมะนี่คือทดสอบชนพิธีกรยากมั้ยตอนเนี้ยนี่ไงบอกแล้วอย่าไปขโมยไฟฟ้าเขาว่าเขาจับได้เนี่ยเห็นไหมเห็นแบบนี้ตาเขม่นข้างซ้ายทำไมอ่ะนอนน้อยอย่างนี้หรอไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับข่าวไหมอ่ะมีทั้ง3ข่าวอันนี้ก็เลือกเอาละกันว่าอยากได้ข่าวไหนเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับ